จากที่เราคำนวณดูแล้วนะวันนี้เราน่าจะเก็บข้อมูลที่ป่าชายเลนทันกันนะไหนจะต้องถ่ายรูปกันอีกเฮ้ยทันดิถ้าเราตั้งใจช่วยกันอ่ะเนาะอืมงั้นเดี๋ยวเราเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูลเองเราถ่ายรูปไม่ค่อยสวยอ่ะมีใครอยากจะถ่ายรูปมั่งงั้นเจนกับเต๋าช่วยกันถ่ายได้ไหมเฮ้ยได้ดิได้สบายมากมิ้นมิ้นสนใจงานกลุ่มบ้างดิช่วยอยู่แล้วล่ะนะแค่จับได้มาอยู่กับกลุ่มเนี้ยก็สวยจะแย่อยู่ละอุ๊ยสวยใครกันแน่ที่สวยเธอหรือฉันได้มาอยู่กลุ่มเดียวพลขี้เกียจเนี่ยร้อนก็ร้อนไกลก็ไกลทำไมต้องมาถ่ายอยู่ประจวบด้วยก็ไม่รู้ร้อนกลับบ้านไปดิเฮ้ยใจเย็นกันหน่อยคิดว่ามาเที่ยวแล้วกันเนาะอืมนะนะนะนี่ไงถึงแล้วป่าชายเลนมีถ่ายรูปกันเร็วเอ้าวางกระเป๋าทำไมน่ะเร็ว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 แล้วแล้วแล้วชิดชิดชิดโอ้หนึ่งสองมิ้นถ่ายรูปกันดิมา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 ถ่ายรูปกันเร็วเร็วมา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 เย็นตรงนี้อ่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราไปเข้าศูนย์กันดีกว่าไหมครับยินดีต้อนรับสู่พื้นที่วนอุทยานปราณบุรีนะครับอันเนื่องจากโครงการพระราชดำริฮะที่สมเด็จสองพระองค์ที่ทรงห่วงใยป่าผืนนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นนากุ้งเก่านะฮะนากุ้งล้างนะฮะหลังแล้วก็ได้ปลูกป่าพื้นที่ชายเลนผืนนี้ไว้นะครับได้ขอพื้นที่สัมปทานคืนนะฮะสัมปทานคืนเมื่อพ.ศ. 2539นะฮะเมื่อก่อน2539แล้วก็ได้ทรงปลูกป่าชายเลนเนี่ยไว้ปูโบยนี้นะสิ่งนี้ของตำบลบางน้ำปราณต้นไม้ได้เติบโตขึ้นมาชาวบ้านก็มีปลาอาศัยอยู่ในนี้แล้วก็พวกนกกุ้งอาศัยอยู่ชาวบ้านเขาไม่ต้องเดือดร้อนก็แทนที่จะตัดไม้พวกนี้ก็ไม่ต้องตัดแล้วแล้วก็ตอนหลังก็พื้นที่แห่งนี้เริ่มจะครบสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วนะฮะสมบูรณ์แล้วเขียนดีสมบูรณ์แล้วที่นี่ก็สำคัญที่สุดของป่าชายเลนคืออะไรหรอครับสิ่งสำคัญที่สุดของป่าชายเลนคือระบบนิเวศที่พึ่งพาอาศัยกันและกันไงครับทำไมดูเงียบๆกันจังไม่มีใครถามหาข้อมูลหรือถ่ายภาพกันหน่อยหรอเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะลุงครับอันนี้ต้นอะไรหรอครับอันนี้ต้นกงกลางใบเล็กครับนี่โปร่งแดงครับอันนี้โปร่งแดงปูที่นี่มีกี่ชนิดเหรอครับมีสี่นิดครับมีปูดำปูก้ามดาบปูแสมปูเปี้ยวครับแล้วมีปูปยาไหมครับมีปูพงศิษฐ์ไหมครับลุงครับป่าชายเลนมีความสำคัญอย่างไรเหรอครับป่าชายเลนความสำคัญคือว่าเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำไวอ่อนของพวกปลาเล็กๆอาศัยอยู่กับบ้านของเขาป่าต้นไม้พวกนี้ถ้าโดนทำลายไปป่าพวกนี้มันจะไม่มีที่อยู่เราไปเล่นเกมกันไหมเกมเก็บภาพในป่าชายเลนพวกเนี้ยถ่ายพวกปูพวกสัตว์พวกเนี้ยอะไรที่เราเจอถ่ายในมือถือหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้ใครได้มากที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะแล้วเราจะหาเป็น
กลุ่มหรือว่าแยกกันหาแยกย้ายกันหาค่ะก็ได้แยกกันเลยตามใจไปเลยนมไม่ต้องค้นหาปูปลายาปูปลายาไม่มีส่งมือมาเย่เซอร์ซ่าเอ้ยเดี๋ยวเราติดโคนกันหมดนะเราว่าค่อยๆยื่นมือไปจับสองคนนั้นขึ้นมาดีกว่าThank you.
สองคนนะพวกเราคงติดกันอยู่ในน้ำน่ะนี่พี่อาร์มเลยพระเอกของพวกเราเออพระเอกตัวจริงเราวันนี้มากกว่าพี่กองกลางของเราไงเออพระเอกตัวจริงเลยแกอยู่ดีสี่คนยังอยู่ได้ไงอ่ะมิ้นขอใจแกมากนะที่มาช่วยเราอ่ะถ้าไม่ได้แกนี่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงแหมก็ร้องเสียงดังซะขนาดนั้นอ่ะจะไม่ช่วยได้ยังไงล่ะขอบใจอีกทีนะแกเออก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต้นไม้ทุกสิ่งต้องล้วนพึ่งพาอาศัยกันไงเพื่อนๆฟังอามหน่อยทำเป็นซื้อตามสูตรตามสูตรตัวเองด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทำให้ป่าชายเลนแห่งนี้ถูกฟื้นฟูจนปัจจุบันกลายเป็นผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยนี่แหละทุกคนคือการดูแลช่วยเหลือกันที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพากันบนโลกใบนี้